ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าช่วงนี้ฟังข่าวได้ยินคำว่าพลเมืองเป็นใหญ่อยู่บ่อยๆคืออะไรเหรอครับก็อย่างเช่นการบริหารบ้านเมืองโดยให้พลเมืองมีส่วนร่วมทางการเมืองและสามารถตรวจสอบนักการเมืองได้รวมถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองสิทธิการศึกษาเยอะแยะเลยล่ะครับนี่ทำให้นึกถึงวาทะของท่านเล่าจื้อเลยนะครับที่บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ที่แท้จริงคือผู้ที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองยิ่งใหญ่นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วล่ะครับท่านเล่าจื้อคือผู้ก่อตั้งลัทธิเต๋ามีตำนานเล่าว่าตอนที่ลาออกจากราชการเพื่อออกค้นหาความสงบนายประตูผู้รักษาด่านแห่งเมืองโฮนานขอให้ท่านหยุดพักเพื่อเขียนคำสอนทางปรัชญาเล่าจื้อจึงเขียนคัมภีร์เต๋าเต๊ะเก่งหรือเต๋าเต๋อจริงที่มีเนื้อหาในด้านปรัชญาบุคคลการใช้ชีวิตกลมกลืนกับธรรมชาติไปจนถึงปรัชญาทางการเมืองซึ่งมีความสำคัญต่อวัฒนธรรมจีนมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้ากลับมาพบกันเช่นเคยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz และ14เครือข่ายภูมิภาคนอกจากนี้ยังสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ AM ที่คลื่น 1,071 กิโลเฮิรตซ์ด้วยค่ะ
ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสำหรับรายการของเรายังมีช่องทางอื่นๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Page วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาหรือจะเป็นทางโมบายแอปพลิเคชัน TP Channel ซึ่งสามารถโหลดออกมาติดเครื่องมือสื่อสารของคุณผู้ฟังได้ทั้งในระบบปฏิบัติการ iOS แล้วก็ Android รวมไปถึงเว็บไซต์ tpchannel.org นะคะทุกช่องทางที่ได้เรียนให้คุณผู้ฟังได้รับทราบนี้สามารถที่จะติดตามรับฟังไปสดๆตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ได้พร้อมๆกับวิทยุเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านใดพลาดการรับฟังในแต่ละวันหรือเข้ามาติดตามรับฟังไม่ทันตั้งแต่ช่วงต้นรายการรายการของเรามีช่องทางให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังย้อนหลังกันด้วยนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังนะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ของ YouTube ค่ะแล้วก็พิมพ์ค้นหาคำว่า TP Channel Podcast TPCHANNEL PODCAST TP Channel Podcast นะคะหรืออีก1ช่องนั่นก็คือช่อง KPI Channel ค่ะทั้ง2ช่องนี้อยากที่จะให้คุณผู้ฟังนะคะได้กดติดตามรวมไปถึงกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อที่เวลาทีมงานของเราอัปโหลดในส่วนของไฟล์รายการขึ้นไปจะได้มีการแจ้งเตือนไปยังบัญชีผู้ใช้ของคุณผู้ฟังให้ได้เข้ามาติดตามรับฟังรายการย้อนหลังผ่านทางช่อง YouTube กันด้วยนะคะฝากเอาไว้นะคะสำหรับทุกช่องทางที่จะทำให้คุณผู้ฟังนั้นสามารถที่จะติดตามรับฟังสาระความรู้ดีๆจากสถาบันพระปกเกล้าได้ค่ะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนิสราเพ็งขำซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะดิฉันได้รับเกียรติร่วมพูดคุยกับคุณณัชภัทรอมรกุลนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้าซึ่งในค่ำคืนนี้คุณณัชภัทรได้หยิบยกเอาประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อกับผลกระทบต่อคุณภาพประชาธิปไตยจะมาพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะซึ่งเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะคะเราไปติดตามรับฟังกันว่าในเรื่องของเงินเฟ้อนั้นมันมีผลกระทบที่ส่งต่อคุณภาพของประชาธิปไตยอย่างไรมีปัจจัยที่ทำให้คุณภาพประชาธิปไตยนั้นลดทอนลงไปอย่างไรนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณณัชภัทรพร้อมอยู่ในสายกับดิฉันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณณัชภัทรค่ะสวัสดีค่ะคุณอริสราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ค่ะประเด็นที่พี่เต๋าเนี่ยนะคะได้หยิบยกขึ้นมาพูดให้พวกเราได้รับฟังกันในวันนี้เป็นเรื่องของเงินเฟ้อกับผลกระทบต่อคุณภาพประชาธิปไตยค่ะเรียกได้ว่าพอเห็นในส่วนของตัวประเด็นเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นอยากที่จะให้พี่เต๋านะคะได้บอกเล่าก่อนถึงความน่าสนใจของประเด็นนี้ที่มาที่ไปที่ได้มีการหยิบยกเอาประเด็นนี้มาพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับ เรื่องในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคุณผู้ฟังมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังเนี่ยได้ออกไปจับจ่ายใช้สอยนะคะซื้อหาอะไรก็ตามในชีวิตประจำวันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าสินค้านะคะหรือว่าบริการเนี่ยมีราคาเพิ่มขึ้นสูงมากเลยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะราคาน้ำมันนะคะซึ่งประมาณเดือนนึงน่าจะเดือนครึ่งแล้วนะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ เราได้รับผลกระทบก็คือว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันสูงขึ้นจนน่าตกใจนะคะก็สอดรับกับประมาณ2เดือนที่ผ่านมานะคะที่เกิดสงครามนะคะที่รัสเซียเนี่ยเขารุกรานยูเครนนะคะจนในที่สุดเนี่ยได้ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงมากนะคะคุณอริสราดังนั้นเนี่ย เห็นเพื่อนๆ นะคะเขาก็โพสต์บินค่าน้ำมันให้ดูนะคะเขาก็บอกว่ามันเพิ่มสูงมากจนไม่อยากจะเติมน้ำมันแล้วอะค่ะคือบางท่านเนี่ย 2,000 นะคะ 2,000 เต็มนะคะซึ่งก็เป็นจำนวนเงินที่มากโขอยู่นะคะจากเดิมที่ประมาณ 1,000 ต้นๆก็เต็มนะคะตัวคุณนริศราเองเนี่ยค่ะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นบ้างไหมคะก็ได้ผลกระทบเหมือนกันค่ะพี่เต๋าค่ะเพราะว่าอย่างปกติเนี่ยของตัวเองเนี่ยขับรถเป็นอีโก้คาร์ปกติก็จะเติมประมาณ 8-900 สำหรับน้ำมันที่แบบเต็มถังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ทุกวันเนี้ย900ก็คือยังไม่เต็มเวลาไปเติมก็จะรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยว่าแบบอุ๊ยได้นิดเดียวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เต็มใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องประหยัดทางอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างเดือนนึงเนี่ยดิฉันก็จะกำหนดว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยในเรื่องของการกินการใช้เนี่ยไม่ควรเท่านี้เท่านั้นแต่พอราคาน้ำมันมันเพิ่มขึ้นนะคะคุณอริศราดิฉันก็เลยต้องไปกดตรงอื่นเพื่อสร้างความสบายใจให้กับตัวเองค่ะไม่เช่นนั้นก็เหมือนจะไม่พอใช้จริงค่ะ
ซึ่งพอราคาน้ำมันมันสูงขึ้นแล้วมันก็ส่งผลกระทบให้สินค้าอย่างอื่นเนี่ยสูงขึ้นไปตามด้วยทำให้การที่ผู้บริโภคนั้นต้องการที่จะใช้เงินใช้ซื้อของนู่นนี่นั่นมันก็ลดลงไปด้วยเป็นผลกระทบที่แบบเป็นลูกโซ่เลยค่ะพี่เต๋าคะใช่ค่ะบ้านดิฉันเองเนี่ยนะคะมีกิจการเล็กๆติดตัวด้วยนะคะก็คือขายของนะคะขายของแล้วคุณนฤชราคะในปี2ปีที่แล้วเนี่ยนะคะคือปี2020เนี่ยนะคะค่ะอยู่ๆค่ะราคาสินค้าก็ลดลงนะคะคือปกติตู้เตียงนะคะบ้านที่ฉันขายพวกเฟอร์นิเจอร์ประกอบนะคะตู้เตียงนะคะหรือว่าพวกพลาสติกต่างๆเนี่ยราคาลดลงมากเลยนะคะแล้วประมาณต้นปีที่ผ่านมานะคะก็คือปี2021ค่ะราคาสินค้าก็ค่อยๆขับเพิ่มราคาขึ้นนะคะอย่างสินค้านะคะแต่ว่าในช่วงนี้ค่ะคุณนฤชราเพิ่มขึ้นจนไม่รู้จะสั่งอะไรมาขายอะค่ะคือตัวสินค้าเนี่ยมีราคาแพงขึ้นมากแล้วก็ตัวลูกค้าที่มาซื้อของเนี่ยค่ะรายได้เขาก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วหลายคนนะคะเวลาเป็นโควิดแล้วก็ไม่ได้ทำงานด้วยนะคะก็คือบางคนเขารับจ้างรายวันนะคะแล้วพอเป็นโควิดก็คือไม่มีรายรับเข้ามาค่ะก็เลยทำให้ประสบปัญหามากนะคะนี่คือระดับคนที่เรียกได้ว่าใกล้ตัวเลยทีเดียวนะคะดิฉันก็เลยคิดว่าวันนี้นะคะก็เลยน่าจะต้องหยิบยกนะคะเรื่องสภาวะเงินเฟ้อนะคะมาพูดนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะคุณสุพัฒนพงศ์นะคะที่พงศ์ของเราเนี่ยนะคะซึ่งเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนะคะของรัฐบาลลุงตู่เนี่ยนะคะท่านก็ได้บอกพูดให้สัมภาษณ์นะคะคุณนฤชราในเชิงที่แบบท่านก็คงไม่ได้ขอความเห็นใจนะคะแต่ว่าก็คงจะเล่าให้ฟังถึงสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นนะคะคุณนฤชราก็คือว่าไม่เคยมีรัฐบาลไหนนะคะจะเผชิญวิกฤตที่แบบมาซ้ำมาซ้อนมาเป็นแฮมเบอร์เกอร์หลายชั้นได้ขนาดนี้นะคะคือมีทั้งโควิดด้วยนะคะมีทั้งสงครามการค้าด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้พูดนะคะคุณสุภัชนพงศ์เนี่ยพูดถึง2เรื่องจริงๆก็คือเรื่องของโควิดกับสงครามรัสเซียนะคะที่ไปบุกยูเครนแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะก็ดิฉันฟังคุณสุภัชนพงศ์ก็เห็นใจเพราะว่ามันมี 3-4 วิกฤตซ้อนกันนะคะคือ1นะคะวิกฤตที่ยืดยาวมาตั้งแต่ปี2008นี่นะคะเดี๋ยวดิฉันเล่าให้ฟังก็คือวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะคะที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกากับยุโรปนะคะซึ่งทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเปราะบางแล้วก็จริงๆแล้วยังไม่ได้ดีขึ้นอะไรเลยนี่นะคะ2นะคะก็คือสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนนะคะซึ่งถ้าใครคิดว่าโดนัลด์ทรัมป์ออกไปแล้วจะไม่มีสงครามการค้านะคะก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่นะคะที่จริงแล้วพอโดนัลด์ทรัมป์ออกไปนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีคนใหม่นะคะก็คือโจไบเดนเข้ามาเนี่ยนะคะก็ยิ่งทำให้การแข่งขันทางการค้าเนี่ยนะคะมีความเข้มข้นแล้วก็มีความเป็นระบบมากกว่าเดิมนะคะทำให้หลายๆบริษัทเนี่ยนะคะย้ายฐานการลงทุนกลับบ้านตัวเองนะคะเขาเรียกว่า reshoring นะคะทอที่มันแปลว่าคล้ายๆกับพรมแดนเนี่ยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า offshoring ก็คือเวลาประเทศใดประเทศหนึ่งเนี่ยเขาพัฒนาจนกระทั่งค่าแรงในประเทศนี่มันสูงนะคะเขาก็จะ offshoring ก็คือนำโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยไปตั้งในประเทศที่มีค่าแรงต่ำนะคะเพื่อที่จะควบคุมราคาสินค้าไว้ไม่ให้แพงเกินไปนะคะและประเทศนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ค่ะก็จะเป็นประเทศที่เพิ่งเปิดใหม่นะคะหรือว่าเพิ่งจะมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะคะก็จะเป็นยุโรปตะวันออกบ้างนะคะหรือว่าเวียดนามนะคะหรือว่าประเทศจีนนะคะแต่ว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็ประเทศเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มมีการพัฒนานะคะจนในที่สุดแล้วเนี่ยราคาค่าแรงในประเทศเหล่านี้เนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วมาประจวบกับที่สหรัฐอเมริกานะคะได้ทำสงครามทางการค้ากับประเทศจีนอย่างเอาจริงเอาจังนะคะก็ได้ทำให้ประเทศต่างๆเนี่ยนะคะย้ายฐานการลงทุนกลับบ้านตัวเองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะญี่ปุ่นนะคะรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยเขามีนโยบายแบบว่าชัดเจนมากเลยค่ะที่จะให้โรงงานอุตสาหกรรมของเขาเนี่ย
ย้ายฐานกลับมาลงทุนในประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะทำให้คนญี่ปุ่นมีงานทำด้วยนะคะและก็จะหลีกเลี่ยงเรื่องของสงครามทางการค้าด้วยนะคะเพราะว่าสินค้าแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นแต่ถ้าไปผลิตที่ประเทศจีนนะคะก็จะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราสูงนะคะซึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้านะคะเพราะฉะนั้นนะคะสินค้าหลายๆชิ้นเนี่ยถูก เรียกกลับไปที่ประเทศต้นกำเนิดสินค้าเมื่อถูกเรียกกลับไปที่ต้นกำเนิดสินค้าจึงได้ทำให้ราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่าค่าแรงในจีนกับค่าแรงในญี่ปุ่นเนี่ยมันต่างกันนะคะพอสินค้ากลับไปผลิตในประเทศที่ญี่ปุ่นนะคะก็เลยทำให้สินค้าเนี่ยมีราคาแพงขึ้นนะคะผู้ที่จะได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่นำเข้าสินค้าอย่างเช่นประเทศไทยเราเนี่ยนะคะประเทศไทยเราเนี่ยนะคะจะนำเข้าสินค้าแล้วมาประกอบขายนะคะอย่างเช่นตัวชิปนะคะหรือว่าตัวจอ LCD บางชนิดนะคะซึ่งอยู่ในทีวีนะคะก็คือสินค้า1ตัวเนี่ยเราไม่ได้ผลิตที่ประเทศไทยตั้งแต่ต้นจนจบนะคะแต่ก่อนเนี้ยเรานำเข้ามาจากจีนนะคะซึ่งมีราคาถูกกว่าแล้วก็นำมาประกอบที่ประเทศไทยแต่ในปัจจุบันนี้นะคะหลายๆชิ้นเนี่ยยังมาจากจีนได้อยู่นะคะแต่หลายๆชิ้นเนี่ยเขาก็เริ่มขับเคลื่อนไปผลิตที่ประเทศอื่นนะคะประเทศญี่ปุ่นบ้างนะคะอินโดนีเซียบ้างนะคะเวียดนามอินเดียนะคะต่างๆเหล่านี้เนี่ยพอสินค้าเนี่ยนะคะมันเริ่มที่จะไปผลิตในประเทศอื่นเนี่ยมันก็เลยขยับราคาขึ้นนะคะทำให้ประเทศไทยเราเนี่ยก็จะต้องรับมือนะคะกับราคาสินค้าที่สูงขึ้นนะคะนี่ก็เป็นผลนะคะซึ่งมีมาก่อนโควิดอีกนะคะคุณอนิสราที่ทำให้สินค้าต่างๆเนี่ยมีราคาสูงขึ้นนะคะประเด็นที่3นะคะซึ่งส่งผลกระทบกับราคาสินค้านะคะก็คือเรื่องของโควิดนั่นเองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะคะมีประเทศอยู่ประเทศเดียวในโลกนะคะที่ยังใช้นโยบายปิดเมืองเมื่อเกิดโควิดอยู่นะคะก็คือประเทศจีนนั่นเองนะคะโดยที่จริงๆเขาปิดหลายเมืองนะคะดิฉันเข้าใจว่าประมาณ40กว่าเมืองนะคะแต่ว่า1ใน40กว่าเมืองนั้นเนี่ยเมืองที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็คือเซี่ยงไฮ้ค่ะคุณอริศราเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะคุณอริศรามีประชากรเนี่ยประมาณ26ล้านคนนะคะซึ่งใหญ่มากซึ่งใหญ่มากและเมืองที่อยู่รอบข้างเซี่ยงไฮ้นะคะก็มีประชากรแล้วก็มีโรงงานเป็นจำนวนมากนะคะการปิดเมืองใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยนะคะได้ทำให้เกิดปัญหามากมายนะคะคือมันจะไม่เหมือนเมื่อ2ปีที่แล้วที่ปิดอู่ฮั่นนะคะในช่วง2ปีที่แล้วที่ปิดอู่ฮั่นเนี่ยนะคะคุณอริศราปัญหาเนี่ยยังน้อยกว่านะคะเพราะว่าด้วยขนาดทางเศรษฐกิจนะคะจำนวนประชากรและความซับซ้อนของเมืองเนี่ยนะคะถึงอู่ฮั่นจะเป็นศูนย์กลางของการคมนาคมในภาคตะวันตกนะคะแต่สเกลหรือว่าความใหญ่นะคะของเศรษฐกิจเนี่ยมันต่างกับเซี่ยงไฮ้มากนะคะเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในจีนนะคะและยังเป็นเมืองที่ติดต่อกับเศรษฐกิจโลกมากที่สุดในจีนและตรงนี้ก็เลยกลายมาเป็นปัญหาของเราด้วยนะคะเป็นปัญหาของโลกด้วยนะคะคือในปัจจุบันค่ะคุณอริศราสนามบินนะคะในเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะคะก็ไม่สามารถที่จะออกคือเนื่องจากนะคะเนื่องจากเขาไม่ให้คนเข้าและออกในประเทศนะคะและเครื่องบินที่จะออกเนี่ยมันน้อยลงนะคะเครื่องบินที่จะออกมันน้อยลงสินค้าต่างๆเนี่ยนะคะที่จะออกเนี่ยก็เลยทำให้ต้องมีค่าเขาเรียกว่าค่าขนส่งนะคะมากขึ้นนะคะเพราะแต่ก่อนเนี่ยพอมีผู้โดยสารนะคะคุณนริศราต้องย้อนกลับไปช่วงปี2019นะคะที่มีผู้โดยสารด้วยนะคะแล้วสายการบินเนี่ยเขาก็สามารถขายค่าตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็สามารถขายพื้นที่ว่างนะคะในเครื่องบินเนี่ยที่จะขนของได้นะคะหรือว่าบางทีเนี่ยก็สามารถขนของโดยใช้เครื่องบินที่ขนของโดยเฉพาะซึ่ง
ซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมีเยอะนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยมีน้อยลงทำให้เมื่อหารออกมาแล้วเนี่ยนะคะค่าขนส่งเนี่ยเพิ่มขึ้นมากนะคะเพิ่มขึ้นมากอย่างคาดไม่ถึงเลยนะคะนี่ก็คือสนามบินนะคะเซี่ยงไฮ้มีสนามบินอินเตอร์อยู่ในประเทศอยู่ในเมืองนะคะ2ที่นะคะและก็มีความหนาแน่นนะคะน่าจะเป็นอันดับ3หรืออันดับ4ของโลกเนี่ยนะคะรองจากลอนดอนนะคะแล้วก็นิวยอร์กนะคะแล้วก็อันดับ3นี่ก็น่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้เลยเนี่ยนะคะอันนี้คือช่วงก่อนโควิดนะคะซึ่งทำให้เราเห็นว่ามันมีความยุ่งมากเลยนะคะมันมีความใช้สนามบินเนี่ยมากแล้วช่วงนี้มันปิดนะคะช่วงนี้มันปิดแล้วก็เครื่องบินที่จะบินขึ้นเนี่ยน้อยมากนะคะนอกจากสนามบินแล้วนะคะท่าเรือนะคะท่าเรือของเซี่ยงไฮ้เนี่ยคือท่าเรือไม่ได้ปิดนะคะแต่ปัญหาในปัจจุบันนี้นะคะก็คือเรือนะคะเรือที่ขนตู้คอนเทนเนอร์นะคะต่างๆเนี่ยนะคะไม่สามารถเข้ามาที่ท่าเรือเพื่อรับสินค้าได้นะคะทำให้เรือเนี่ยจะต้องลอยวนเวียนนะคะอยู่ในทะเลเนี่ยเป็นระยะเวลานานกว่าจะได้คิวที่เข้ามานะคะปัญหาเนี่ยน่าจะอยู่มาจากการที่ปิดเมืองนะคะแล้วก็ทำให้มีคนเนี่ยเข้ามาควบคุมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการรับของนะคะจากเรือเนี่ยนะคะน้อยลงนะคะแล้วปัญหาเนี้ยมันยืดเยื้อยาวนานมากนะคะจนกระทั่งบริษัทต่างๆนะคะที่เขารับของส่งของไปที่จีนเนี่ยเขาก็บ่นกันมากนะคะว่าสินค้าเนี่ยมันช้าลงนะคะแล้วก็ค่าระหว่างเรือเนี่ยสูงขึ้นจนแบกรับกันไม่ไหวนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันก็เลยเป็นภาระนะคะทำให้ราคาสินค้าเนี่ยนะคะมันขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่3เนี่ยก็คือเรื่องของโควิดนะคะตัวที่4ค่ะที่ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มมากขึ้นนะคะก็คือเรื่องของสงครามนะคะที่รัสเซียเนี่ยเข้ามาละเมิดยูเครนนะคะมันทำให้เกิดผลกระทบต่ออาหารนะคะแล้วก็แร่ธาตุนะคะเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่ส่งออกเรียกได้ว่าเป็นสินค้าวัตถุดิบอะค่ะหรือสินค้าโภคภัณฑ์นะคะพอเราพูดถึงสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยนะคะมันแปลว่ามันเราจะซื้อสินค้าชนิดนี้ที่ไหนในโลกก็ได้นะคะมีคุณภาพไม่ต่างกันมากนะคะเช่นน้ำมันนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันที่เบรนท์นะคะหรือว่าน้ำมันที่เวสเท็กซัสนะคะมันก็คือน้ำมันดิบนะคะคุณภาพต่างกันนะคะแต่ว่าก็ต่างกันไม่มากนะคะหรือบอกว่าจะซื้อน้ำตาลนะคะซื้อน้ำตาลที่คิวบานะคะหรือว่าซื้อน้ำตาลที่ฟิลิปปินส์นะคะหรือว่าซื้อน้ำตาลที่ไทยเนี่ยมีคุณภาพที่แตกต่างกันบ้างนะคะแต่แตกต่างกันไม่มากนะคะเช่นเดียวกันนะคะกับพวกธัญพืชต่างๆนะคะหรือว่าแร่ธาตุต่างๆเช่นนิกเกิลนะคะเหล็กอะไรพวกนี้นะคะซึ่งประเทศที่ส่งออกสินค้าพวกนี้อย่างมากนะคะก็คือรัสเซียแล้วรัสเซียตอนนี้นะคะถูกแซงชั่นยังไงแซงชั่นไม่ให้ใช้เงินรูเบิลนะคะมันส่งกระทบ2ส่วนนะคะส่วนแรกง่ายๆเลยก็คือส่งผลกระทบทางการค้าคือประเทศไหนดันไปซื้อสินค้าจากรัสเซียแล้วให้สหรัฐอเมริกาหรือยุโรปที่เขาแซงชั่นอยู่รู้เนี่ยนะคะเกิดปัญหาทันทีนะคะอย่างตอนนั้นที่ปูตินเนี่ยเสนออินเดียนะคะว่าจะขายน้ำมันให้บาร์เรลละ35เหรียญนะคะซึ่งถูกมากนะคะราคาต้นทุนหรือเปล่านะคะทำไมถึงขายให้ราคานั้นนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยบ่อน้ำมันนะคะคุณอลิศราคุณผู้ฟังถ้าเปิดบ่อน้ำมันต้องขุดนะคะถ้าไม่ขุดเนี่ยก็ต้องเผาให้มันลอยไปในอากาศนะคะคือยังไงถ้าเปิดบ่อน้ำมันแล้วต้องขุดต้องดึงขึ้นมานะคะไม่เช่นนั้นก็จะสูญสลายหายไปนะคะดังนั้นบ่อน้ำมันในรัสเซียปัจจุบันที่โดนแซงชั่นแล้วก็ไม่ถูกซื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็จำเป็นจะต้องขายนะคะเพราะฉะนั้น35เหรียญต่อบาร์เรลเนี่ยก็ขายไปเถอะนะคะเพื่อที่จะให้ได้เงินเข้ามาแล้วถ้ารัฐบาลไหนนะคะไปบอกว่าจะซื้อเนี่ยนะคะโอ้โหคือ
แน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดซื้อเนี่ยข้อดีก็คือได้น้ำมันถูกเข้าประเทศนะคะแต่ข้อเสียนะคะข้อเสียก็คือเศรษฐกิจเราอ่ะมันไม่ใช่เศรษฐกิจที่จะซื้อน้ำมันอย่างเดียวนะแต่เป็นเศรษฐกิจที่จะต้องขายของอย่างอื่นให้ประเทศร่ำรวยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาและตะวันตกด้วยถ้าเราซื้อน้ำมันได้บาร์เรลละ35บาทค่ะคุณนริศราแต่เราส่งของไปขายให้อเมริกากับยุโรปไม่ได้เกมเลยนะคะเป็นปัญหาอีกมันจะกระทบกับคนอื่นๆด้วยนะคะเศรษฐกิจเรามันไม่ได้มีเศรษฐกิจหน้าเดียวที่ซื้อน้ำมันแล้วก็จบนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าจะซื้อต้องไปแอบซื้อค่ะคุณอนิสราไม่ต้องมาเป่าประกาศทำเป็นข่าวว่าเราจะซื้อน้ำมันจากรัสเซียค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องคือจริงๆจะซื้อมันก็ต้องมีวิธีค่ะแต่ว่าไม่ใช่มาเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าจะซื้อนะคะดังนี้แล้วเนี่ยนะคะราคาน้ำมันในโลกคืออย่างที่บอกว่าเขาคว่ำบาตรรัสเซียเรื่องการค้านะคะค่ะเรื่องที่สองนะคะก็คือคว่ำบาตรในเรื่องการลงทุนนะคะก็คือบริษัทต่างๆนะคะคือพูดง่ายๆเลยตั้งแต่ไม้จิ้มฟันยันเรือรบนะคะค่ะไม่ลงทุนในรัสเซียต่อนะคะแมคโดนัลด์เอ่ยนะคะสินค้าต่างๆที่เป็นตรายุโรปตราอเมริกานะคะจำเป็นจะต้องถอนตัวจากรัสเซียนะคะถอนตัวแล้วก็ปล่อยให้คนที่มอสโกนะคะลอยแพนะคะไม่ได้คือต้องตกงานทันที 2-3 แสนคนนะคะค่ะแล้วเมื่อวานนี้ปูตินมาบอกว่าเศรษฐกิจรัสเซียยังดีอยู่ดิฉันก็งงนะคะว่าเอ้ยถ้าปูตินพูดอย่างเงี้ยมันมี2เรื่องนะคะคือ1เลยนะคะปูตินโกหกนะคะ2ก็คือคนรอบข้างที่เอาข่าวให้ปูตินมาพูดเนี่ยค่ะเขาไม่น่าจะหวังดีกับปูตินนะคะก็คือถ้าเราหวังดีกับนายของเราหวังดีต่อประเทศชาติของเราจริงๆนะคะเราต้องไม่พูดโกหกกับผู้ที่เป็นผู้กำหนดนโยบายนะคะทุกทางเลือกที่เราต้องชี้แจงให้นายฟังเนี่ยนะคะมันจะต้องเป็นทางเลือกที่เราจะต้องบอกนายว่านายถ้าบุกข้อดีอย่างนี้ข้อเสียอย่างนี้ถ้าไม่บุกข้อดีอย่างนี้ข้อเสียอย่างนี้ทุกๆอย่างเนี่ยจะต้องเล่าให้นายฟังทั้งหมดนะคะค่ะแต่ประเทศที่เป็นอำนาจนิยมนะคะประเทศที่เป็นเผด็จการนั่นเองนะคะคุณอริศราคุณผู้ฟังค่ะคนที่อยู่ใกล้นายจะต้องเป็นคนที่พูดจาในสิ่งที่นายอยากฟังนะคะคือแน่นอนที่สุดค่ะเขาจะต้องไม่พูดถึงปัญหาทุกๆด้านนะคะถูกต้องและที่สำคัญนะคะคนใกล้ตัวปูตินเนี่ยก็ไม่ทราบนะคะ 100% ว่าปูตินจะบุกยูเครนนะคะคือก่อน21กุมภานะคะไม่ทราบนะคะดังนั้นพอปูตินถามนะคะว่าถ้าเกิดเราโดนแซงชั่นเนี่ยเราจะมีปัญหาอะไรบ้างผู้ที่ให้คำแนะนำกับปูตินเนี่ยนะคะจะให้คำแนะนำอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ใช่สงครามนะคะคืออาจจะเป็นการแซงชั่นในเรื่องอื่นนะคะเรื่องที่ปูตินเนี่ยเขาละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือเรื่องที่ผู้นำฝ่ายค้านในประเทศเขาถูกวางยาพิษเกือบตายไปรักษาที่เยอรมันแล้วหายกลับมาที่รัสเซียแล้วก็ถูกจำคุกต่อเนี่ยนะคะคือเขาก็คงจะวิเคราะห์นะคะภายใต้เงื่อนไขต่างๆในตอนนั้นนะคะในตอนก่อนบุกยูเครนนะคะไม่ได้วิเคราะห์ในเงื่อนไขที่บุกแล้วและไม่ได้วิเคราะห์ในเงื่อนไขที่ใครจะไปเชื่อว่านานาประเทศในยุโรปต่างพากันสามัคคีแซงชั่นรัสเซียนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเนี่ยก็คือว่าปูตินโกหกหรือข้อสองปูตินไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะซึ่งดิฉันก็จะขอบอกไว้นะคะว่าผู้นำในประเทศเผด็จการหรือผู้นำในประเทศที่ปล่อยให้ข้าราชการเป็นใหญ่มากเกินไปนะคะผู้นำที่ให้ข้าราชการเป็นใหญ่มากเกินไปนะคะผู้นำเหล่านี้เนี่ยโอกาสที่จะได้ข้อมูลอย่างถูกต้องนะคะคุณอริศราเป็นไปได้น้อยมากนะคะเพราะว่าข้าราชการนะคะเขาจะพูดตามเนื้อหาที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือพูดอยู่บนข้อมูลทางกฎหมายที่หน่วยงานของเขาจะทำได้ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยจำเป็นที่จะต้องฟังข้อมูลให้รอบด้านนะคะใช้ข้อมูลจากทุกแหล่งนะคะค่ะและที่สำคัญนะคะไม่ควรจะให้ใครเป็นใหญ่ข้าราชการไม่ควรเป็นใหญ่คนเดียวนักการเมืองก็ไม่สมควรที่จะเป็นใหญ่คนเดียวนะคะต้องทำหน้าที่แบบประสานความร่วมมือกันนะคะแลกเปลี่ยนข้อมูลบนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะซึ่งถ
าได้ข้อมูลมาจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้กลับมาย้อนมาดูนะคะที่ฉันเล่าปัญหาที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อนะคะข้อหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะคะที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2008นะคะก็ได้ทำให้เศรษฐกิจของโลกเนี่ยเปราะบางนะคะข้อ2นะคะก็คือเรื่องของสงครามทางการค้านะคะระหว่างจีนนะคะกับสหรัฐอเมริกานะคะได้ทำให้โลกาภิวัตน์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงรูปแบบไปนะคะประเทศต่างๆเนี่ยกลับไปผลิตสินค้าของตัวเองนะคะแทนที่จะไปผลิตในที่ที่ถูกที่สุดนะคะในที่สุดแล้วก็ทำให้ราคาสินค้าเนี่ยแพงขึ้นนะคะประการที่3นะคะก็คือเรื่องของโควิดนะคะซึ่งมันยังไม่จบนะคะแล้วก็ยังมีประเทศจีนเนี่ยนะคะที่เขาใช้นโยบายซีโร่โควิดโพลิซีก็คือไม่ยอมรับนะคะให้มีตัวเลขผู้ติดเชื้อแล้วก็จะใช้วิธีการปิดเมืองนะคะนี่คือประการที่3นะคะประการที่4นะคะก็เรื่องของสงครามนะคะที่เกิดขึ้นแล้วทั้งรัสเซียนะคะแล้วก็ทั้งยูเครนเนี่ยนะคะต่างเป็นผู้ผลิตสินค้าโภคภัณฑ์นะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารนะคะหรือว่าแร่ธาตุต่างๆในโลกนะคะทั้ง4ประการนี้นะคะมันก็เลยส่งผลนะคะทำให้เกิดความตึงเครียดในราคาสินค้าและบริการนะคะจนกระทั่งทำให้เกิดเงินเฟ้อนะคะทีนี้คุณนริศราคะจริงๆเงินเฟ้อไม่ใช่ไม่ดีนะคะคือถ้าเงินเฟ้อที่ควบคุมได้เนี่ยดีนะคะคือถ้าเกิดเงินเฟ้อที่ควบคุมได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจขยายตัวใช่ไหมคะที่เราบอกว่าเศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ5ต่อปีร้อยละ6ต่อปีร้อยละ7ต่อปีเนี่ยถ้าเกิดเศรษฐกิจมันโตขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องหมายความว่าคนมีรายได้มากขึ้นใช่ไหมคะเมื่อคนมีรายได้มากขึ้นนะคะสินค้าก็แพงขึ้นก็ควรจะเป็นเรื่องที่ปกตินะคะเพราะฉะนั้นในประเทศต่างๆนะคะธนาคารกลางของประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะพยายามควบคุมเงินเฟ้อนะคะด้วยเครื่องมือทางนโยบายที่เขามีอยู่นะคะด้วยเครื่องมือทางนโยบายที่เขามีอยู่นี่ก็มีหลายตัวนะคะประเทศที่รวยหน่อยนะคะเขาจะอัดฉีดเงินเข้าระบบนะคะหรือว่าประเทศที่จนหน่อยนะคะก็อาจจะมีการลดราคาสินค้าและบริการจากภาครัฐอะไรต่างๆนะคะเช่นพวกค่าไฟนะคะค่าน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะคะก็คือพอมันมีโควิดเนี่ยนะคะในปี2020เนี่ยนะคะมันทำให้คนเนี่ยไม่ได้ออกมาทำงานเพราะว่าตอนแรกหลายๆประเทศก็ใช้นโยบายปิดเมืองกันนะคะก็ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะคะก็ปิดเมืองไปก่อนนะคะก็เป็นการปิดเมืองกันทีนี้คนเนี่ยออกไปทำงานไม่ได้นะคะประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีค่ะยุโรปทั้งหมดอังกฤษหรือว่าสหรัฐอเมริกาใช้นโยบายเหมือนกันค่ะคืออัดฉีดเงินเข้าระบบก็รวยนี่ฮะก็อัดฉีดเข้าไปนะคะทุกคนในอเมริกาก็จะได้เช็คนะคะเช็คเปล่าคุณจะไปทำอะไรก็ได้ไม่ใช่เช็คเปล่าคือเช็คที่สามารถออกไปถอนเป็นเงินสดคุณจะเอาไปทำอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อสินค้าในร้านประชารัฐนะคะหรือว่าไม่จำเป็นต้องใช้คนละครึ่งนะคะคือเขาให้เงินไปเลยเนี่ยไปทำอะไรก็ได้นะคะตรงนั้นเนี่ยมันทำให้เงินเนี่ยมันอยู่ในระบบมากนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดเงินเฟ้อแต่ว่ารัฐบาลในประเทศเหล่านั้นแก้ไขปัญหานะคะโดยการที่เพิ่มดอกเบี้ยนะคะซึ่งสหรัฐอเมริกานะคะเขามีแนวทางที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนะคะ10ครั้งนะคะใน4ปีนะคะโดยในปีนี้จะปรับ3ครั้งนะคะซึ่งปรับไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะลอย2ครั้งนะคะในปี23นะคะ2023เนี่ยจะปรับขึ้นอีก3ครั้งนะคะและในปี2024และ2025นะคะก็จะปรับอีก2ครั้งทำให้ดอกเบี้ยนโยบายนะคะของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสูงนะคะประมาณ 2.5 ถึง 2.75% นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า10ครั้งเนี่ยเป็นแค่ค่าเป้าหมายนะคะจะทำได้จริงหรือไม่จริงหรือไม่เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็เงื่อนไขนะคะใหม่ๆที่แต่ละที่จะเกิดขึ้นนะคะทีนี้วันก่อนเนี่ยดิฉันน่ะโชคดีนะคะได้รับประทานอาหารนะคะร่วมกับอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คือจริงๆแล้วไม่มีอะไรฉันพอดีท่านมาสอนนะคะในหลักสูตรนึงนะคะของสถาบันปกเกล้าดิฉันก็เลยพาท่านนะคะไปรับประทานอาหารกลางวันนะคะทีนี้ก็มีอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งที่ทานอยู่แล้วนะคะก็เลยบอกว่ามานั่งด้วยกันนะคะดิฉันก็นั่งแต่ว่าก็ไม่ได้ทานข้าวนะคะเพราะว่า
ไม่กล้าเปิดหน้ากากนะคะในตอนนั้นก็ให้ท่านนะทานร่วมกันนะคะแล้วดิฉันก็ถามว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเพิ่มดอกเบี้ยแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะเพิ่มดอกเบี้ยอีกไหมนะคะท่านก็พูดว่าเงื่อนไขของประเทศเราเนี่ยมันต่างกับสหรัฐอเมริกานะคะเราไม่สามารถที่จะใช้นโยบายทางการเงินนะคะหรือว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเพื่อที่จะหยุดยั้งเงินเฟ้อได้นะคะเราคงจะต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบด้วยนะคะซึ่งก็ตรงกับที่ธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาพูดนะคะว่าเราคือถ้าเป็นสหรัฐอเมริกาเขาใช้การขึ้นดอกเบี้ยชะลอเงินเฟ้อได้แต่ประเทศเราโอ้โหถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยนะคะผู้ที่มีคือผู้ที่กำลังลงทุนในปัจจุบันเนี่ยนะคะก็ต้องเสียดอกเบี้ยมากขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจต่อไปได้นะคะนี่ก็คือปัญหาว่าเวลาเราเนี่ยจะใช้นโยบายทางการเงินหรือการคลังเพื่อปรับสภาวะเงินเฟ้อในประเทศนะคะค่ะมันละเอียดอ่อนมันละเอียดอ่อนมากนะคะเรามีเรื่องของธุรกิจที่เป็นธุรกิจบนดินหรือว่าinformal economy นะคะและเรามีธุรกิจที่เป็นธุรกิจที่ยังไม่ได้เข้าระบบนะคะหรือว่า informal economy อยู่มากนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยนะคะละเอียดอ่อนจนกระทั่งในที่สุดแล้วเนี่ยการที่จะกำหนดนโยบายการเงินการคลังอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์อย่างรอบด้านมากๆเลยนะคะคุณอริศราไม่ใช่จะใช้หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นมากำหนดได้นะคะคือเศรษฐกิจของเรามันซับซ้อนแล้วก็มีหลายส่วนที่เรามองไม่เห็นนะคะทีนี้เรื่องสุดท้ายนะคะผลกระทบนะคะต่อประชาธิปไตยจะเป็นอย่างไรนะคะค่ะอย่างที่ดิฉันได้บอกไปนะคะว่าเมื่อเกิดเงินเฟ้อหรือว่าสินค้ามีราคาแพงนะคะมันจะมีวิธีการแก้ไขปัญหา2 อย่างนะคะ1นะคะ1ก็คือการดึงเงินออกไปจากระบบเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันก็คือมีเงินอยู่ในระบบมากเกินไปนะคะคราวนี้ยังไม่ได้พูดเรื่องสแต็กเนชั่นสแต็กเฟลชั่นหรือว่าเฟ้อและฝืดพร้อมกันนะคะดิฉันพูดแค่เฟ้อก่อนนะคะคือสินค้าราคาแพงขึ้นก่อนนะคะค่ะถ้าเกิดแบบง่ายๆแบบอินเฟลชั่นก็คือเงินเฟ้อหรือว่ามีเงินในระบบมากเกินไปนะคะบางรัฐบาลจะใช้วิธีการนะคะดึงเงินออกจากระบบนะคะวิธีการที่ดึงเงินออกจากระบบเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะไปกระทบกับนโยบายที่มีผลต่อประชาชนค่ะคุณอริศราซึ่งสิ่งนี้นะคะเคยเกิดขึ้นมาแล้วในวิกฤตเศรษฐกิจนะคะ2008นะคะก็คือจะดึงเงินที่ช่วยเหลือประชาชนนะคะในเรื่องของสาธารณูปโภคนะคะเช่นถนนหนทางการซ่อมบำรุงกิจการต่างๆนะคะอย่างเช่นเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราจะเห็นสะพานข้ามแม่น้ำใหญ่นะคะที่เมืองแห่งหนึ่งนะคะถล่มออกมานะคะสาเหตุก็เพราะว่าจริงๆแล้วมันผ่านมันเลยนะคะมันเลยช่วงของการบูรณะสะพานไประยะหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะบูรณะสะพานได้นะคะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยได้ตัดนะคะเงินนะคะที่จะดูแลด้านสาธารณูปโภคออกไปนะคะซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยจะได้ทำให้เกิดปัญหานะคะกับวิถีชีวิตของประชาชนนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะเงินที่จะดึงออกไปจากระบบนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินที่อยู่ในนโยบายที่กระทบกับประชาชนเช่นนโยบายด้านการศึกษานโยบายด้านสาธารณสุขนะคะซึ่งเป็นนโยบายที่กระทบกับประชาชนจำนวนมากนะคะเมื่อดึงเงินออกไปเช่นนี้มากๆนะคะก็จะทำให้เกิดสภาวะของความไม่พอใจในสังคมนะคะเกิดการต่อต้านนะคะเกิดปัญหาในการปกครองนะคะแล้วก็จะเกิดปัญหาต่อคุณภาพของระบอบประชาธิปไตยก็คือถึงแม้ว่าคุณจะมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถึงแม้ว่าคุณจะบอกได้ว่าคุณเป็นระบอบประชาธิปไตยแต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะจัดการกับปัญหาและก็ทำให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขได้นะคะประชาชนก็จะเริ่มต่อต้านรัฐบาลแล้วก็จะอาจจะเป็นหนทางหนึ่งที่เปิดโอกาสให้พวกผู้นำเผด็จการพวกผู้นำอำนาจนิยมที่อาจจะใช้อำนาจทางการทหารหรือใช้อำนาจทางการทูตเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เข้ามาอยู่ในประเทศนะคะ
ป็นระยะเวลานานและจนในที่สุดประชาชนก็จะเคยชินกับความยากจนไปเองนะคะนี่ก็คือปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับระบอบประชาธิปไตยอันนี้ในส่วนที่ถ้าเกิดตัดสินใจดึงเงินออกจากระบบนะคะแต่ถ้าตัดสินใจใส่เงินเข้ามาในระบบนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะในรัฐบาลเผด็จการหรือว่ารัฐบาลประชาธิปไตยก็ได้นะคะค่ะเขาเรียกว่านโยบายประชานิยมนะคะคือใส่เงินเข้ามาในระบบเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจะใส่ถูกใส่ผิดนี่ไม่รู้นะคะคือไม่รู้ว่าจะใส่แล้วไปตกให้ใครนะคะ อย่างเช่นในกรีซนะคะในกรีซเนี่ยเขามีนโยบายแจกเงินนะคะให้กับผู้เกษียณอายุนะคะหรือว่าในเวเนซุเอลาเนี่ยนะคะมีนโยบายแจกเงินนะคะหรือว่าในศรีลังกานี่นะคะที่เพิ่งเกิดปัญหาการประท้วงนะคะต่อรัฐบาลเนี่ยก็คือว่านำเงินไปลงทุนในสาธารณูปโภคที่ไม่เกิดประโยชน์ะนะคะเช่นไปสร้างท่าเรือที่จะไม่มีใครมาใช้นะคะแต่ว่าพอดีเป็นบ้านเกิดของท่านประธานาธิบดีนะคะก็เลยทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยศรีลังกาก็ตกอยู่ในปัญหาของโครงสร้างหนี้นะคะตอนนี้เนี่ยนะคะศรีลังกาเนี่ยยังแก้ไขปัญหาเรื่องภาวะเงินเฟ้อไม่ได้นะคะราคาสินค้าเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้น 80% นะคะ 30-80% นะคะค่าแก๊สนะคะค่าแก๊สก็เพิ่มมากขึ้นนะคะหมายถึงแก๊สหุงต้มแล้วก็น้ำมันเนี่ยนะคะไม่ใช่ราคาขึ้นนะคะไม่มีนะคะไม่มีน้ำมันนะคะเพราะว่ารัฐบาลของประเทศศรีลังกาไม่มีเงินที่จะไปซื้อน้ำมันเข้ามาแล้วนะคะไม่มีเงินตราต่างประเทศอีกแล้วนะคะซื้อน้ำมันไม่ได้นะคะค่ะตอนนี้รัฐบาลศรีลังกานะคะเขาก็แบบเรียกได้ว่าไม่รู้จะทำยังไงนะคะเรียกร้องให้คนศรีลังกาเนี่ยที่อยู่นอกประเทศนะคะค่ะที่ไปทำงานในประเทศต่างๆเลยนะคะช่วยโอนเงินเข้ามาให้ประเทศหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ประเทศเนี่ยสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะค่ะซึ่งลักษณะนี้มันก็ไม่ได้ไกลตัวเลยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกับเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองกันในหลายๆเรื่องนะคะก็ขอให้เราไม่ต้องไปถึงระดับนั้นนะคะแต่เรื่องนี้จริงๆแล้วมันก็มีความสลับซับซ้อนแล้วก็มีข้อถกเถียงนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสภาวะเงินเฟ้อนะคะในศรีลังกาเนี่ยมันเกิดจากโครงสร้างเศรษฐกิจของศรีลังกาเองหรือเกิดจากรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะที่พึ่งพิงประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปนะคะนี่ก็ยังเป็นดีเบตอยู่ที่ท่านอ่านจากหลายสำนักก็ให้ความเห็นไม่ตรงกันนะคะก็พยายามอ่านอยู่ว่ามันเป็นอย่างไรนะคะก็พยายามดูกราฟพยายามทำความเข้าใจอยู่คุยกับสองสำนักก็ตอบไม่เหมือนกันนะคะที่ฉันคุยกับอาจารย์ที่เขาจบมาจากประเทศหนึ่งนะคะเขาก็พูดแบบหนึ่งคุยกับอาจารย์ในประเทศหนึ่งก็จบในประเทศหนึ่งนะคะก็คือเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีหลายแบบหลายรูปแบบหลายโรงเรียนนะคะหลาย school of thought นะคะอย่างที่ฉันได้บอกว่าการแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะแต่ไม่ว่าจะเป็นวิธีใดนะคะประชาชนนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะเป็นผู้ที่มีปัญหาแล้วในที่สุดนะคะก็จะเกิดความล้มเหลวนะคะต่อคุณภาพประชาธิปไตยค่ะคุณอริศราสุดท้ายนี้ค่ะอยากที่จะให้พี่เต๋านะคะฝากสั้นๆในมุมมองของพี่เต๋าเองมองว่าสถานะเงินเฟ้อของบ้านเราเนี่ยจะยังอยู่แบบนี้ไปอีกนานไหมคะมันยังไม่ถึงจุดสูงสุดด้วยยังไม่พีคค่ะวันนี้นะคะค่าน้ำมันนะคะประมาณ100กว่าเหรียญต่อบาร์เรลนะคะค่ะและที่น้ำมันที่หน้าโรงกลั่นที่สิงคโปร์เนี่ยอยู่149นะคะค่ะโนมูระทายไว้นะคะตั้งแต่ช่วงเกิดสงครามเนี่ยนะคะว่าราคาน้ำมันจะไปถึง200นะคะปูตินบอกว่าจะไปถึง300ค่ะแต่นี้ฉันเชื่อว่ามันจะไปได้ถึงปิ่น200นะคะสาเหตุที่เชื่อดังนั้นนะคะเพราะว่าถ้ามันแพงเกินไปเนี่ยเศรษฐกิจมันก็จะดำเนินต่อไปไม่ได้และผู้ที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือประเทศที่นำเข้าน้ำมันคือประเทศจีนนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีการในการกดดันนะคะให้ราคาน้ำมันลดลงนะคะอย่างแน่นอนนะคะดิฉันคิดว่ารู้กินรู้เก็บนะคะช่วงนี้ดิฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้ดีกว่านี้นะคะแต่ก็คิดว่ารัฐบาลนะคะต้องเอื้อมมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนไม่ใช่ให้มากขึ้นนะคะแต่ให้ตรงจุดนะคะเพราะว่าประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่จะ
ไม่รู้จบนะคะประเทศเราเป็นประเทศที่มีทรัพยากรที่จำกัดดังนั้นการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยนะคะจะต้องเป็นวิธีการช่วยเหลือแบบตรงจุดนะคะแก้ไขปัญหาให้กับส่วนที่บอบบางและได้รับผลกระทบมากที่สุดก่อนนะคะซึ่งก็คนธรรมดาที่ยังพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แต่ลำบากก็ต้องรับไว้เลยนะคะว่ามันจะต้องมีความลำบากมากขึ้นอีกอย่างแน่นอนในช่วงนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะตอนนี้ยังคงต้องเผชิญกับเรื่องของราคาข้าวของแพงกันไปอีกสักพักหนึ่งก่อนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะพี่เต๋าณัชภัทรอมรกุลนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครองจากสถาบันพระปกเกล้าที่ได้หยิบยกนะคะประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อกับผลกระทบต่อคุณภาพประชาธิปไตยมาพูดคุยให้พวกเราได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะด้วยความยินดีค่ะคุณอลิสลาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือทั้งหมดค่ะในรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ำคืนนี้ที่ดิฉันและทีมงานจากสถาบันพระปกเกล้าคัดสรรนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้คุณผู้ฟังสามารถที่จะรอติดตามรับฟังรายการได้ในเวลาเดียวกันนี้กับคุณนิชาคุณนิชาจะมีประเด็นในเรื่องใดมาร่วมพูดคุยกับวิทยากรต้องรอติดตามนะคะแต่สำหรับช่วงเวลาของดิฉันในค่ำคืนนี้นั้นหมดลงแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าคืนนี้ดิฉันนิสราเพ็งขำลาไปก่อนสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าผมว่าในระบอบประชาธิปไตยที่ให้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นคุณภาพและการพัฒนาของประเทศก็ต้องขึ้นอยู่กับประชาชนเพราะหากประชาชนไม่มีสำนึกความเป็นพลเมืองไม่รู้จักสิทธิและหน้าที่ของตนเองไม่ใช้เสรีภาพในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองก็เปล่าประโยชน์นะครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าถูกต้องครับดังคำกล่าวของประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นจะไร้ประโยชน์ถ้าบุคคลผู้นั้นไม่มีอะไรจะพูดท่านเป็นประธานาธิบดีที่ดำรงตำแหน่งยาวนานที่สุดและเป็นประธานาธิบดีเพียงคนเดียวของสหรัฐอเมริกาที่ได้รับเลือกถึง4สมัยแนวคิดของท่านยังก่อให้เกิดองค์กรระหว่างประเทศที่สำคัญอย่างสหประชาชาติอีกด้วยนะครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมใจอย่าลืมนะใจ
ก่อแล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วพื้นนาลางทีพายุร้ายก็กล่ำกลายกระนำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบนเบี้ยชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสูทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกคนแห่งชาวนาที่ล้มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นสายทุกลายเขียนจนอ่อนขอกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใหญ่ไหมจะยึดเกลียวเป็นกลุ่มแพร่ที่แพร่พรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตไม้จะไกลจากความยากจนอรุณสินสว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก่อฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจนกำเนิดสินแผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่า